โยโยสวัสดีโพสต์สุดเศร้าลังเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกหลังวูบซ้อมแข่งรถอดีตคนรักร่วมอาลัยโยโยสวัสดีโพสต์สุดเศร้าลังเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกหลังวูบขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างบุรีรัมย์เมื่อวันที่31มีนาคม2566นักแสดงสาวโยโยสวัสดีอดีตคนรักเอชนสวัสดิ์อัศวเหมโพสต์เศร้าเป็นภาพท้องฟ้าสีดำโดยไร้แคปชั่นใดขณะที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจด้วยหลังมีข่าวเอชนสวัสดิ์ทั้งนี้หลังจากเมื่อวันที่30มีนาคม2566นายชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนด้วยอาการฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือนหน้าโดยถูกนำตัวเข้าห้อง ICU อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์อ่านข่าวเป็กจินต๊อดโพสต์จอดำเสียใจพูดไม่ออกแห่ถามร่วมแสดงความเสียใจก่อนที่คนบันเทิงคนใกล้ชิดจะโพสต์จอดำแสดงความเสียใจจากนั้นนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะออกมายืนยันกับช่อง3ว่านายชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา1:15 นเมื่อวันที่31มีนาคม2566ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยช่วงเช้าวันนี้จะมีการเคลื่อนร่างกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการอ่านข่าวด่วนอาลัยเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮีทสโตรกขณะซ้อมรถแข่งพ่อรองน้ำตาคลอใจหายหูบสูญเสียถนอมสามโทนเผยเพิ่งรู้ว่าป่วยได้2เดือนพ่อรองเขามูลคดีน้ำตาคลอใจหายหูบสูญเสียถนอมสามโทนศิลปินฝีมือดีเป็นที่รักของเพื่อนดาราเผยเพิ่งรู้ว่าป่วยได้2เดือนวงการบันเทิงสูญเสียอีกครั้งกับการจากไปของนายวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนศิลปินชื่อดังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีวันที่30มีนาคม66ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยครอบครัวได้นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวญาติมิตรเพื่อนพ้องคนวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับด้านรองเขามูลคดีนักแสดงอาวุโสซึ่งเดินทางมาร่วมรดน้ำศพได้เปิดใจถึงการสูญเสียถนอมสามโทนว่ากับถนอมเราสนิทกันมากตอนเช้าจะกู๊ดมอร์นิ่งกันทุกวันในกลุ่มไลน์จะมีสมเล็กพ่อและอีกหลายๆคน 3-4เดือนเราจะนัดกินข้าวกันทีแต่นัดครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนที่แล้วถนอมไม่ไปเราก็เอ๊ะทำไมไม่ไปก็เริ่มสงสัยก็ให้สมเล็กติดต่อดูสิกระทั่งวันหนึ่งถนอมติดต่อเข้ามาในไลน์ว่าผมอยู่โรงพยาบาลผมเป็นมะเร็งทุกคนใจหายวูบเลยได้แต่ภาวนาอย่าให้เป็นอะไรเลยก่อนหน้านี้ไม่ทราบข่าวเลยว่าป่วยไม่รู้เลยว่าถนอมเป็นโรคนี้ไม่รู้ด้วยว่าถนอมไม่สบายคิดว่าติดงานหรือยังไงไม่ติดต่อเลยที่นัดกินข้าวกันไม่มีอาการว่าป่วยไม่มีเลยปกติกินข้าวทุกครั้งถนอมเฮฮาสนุกสนานเหมือนเดิมคือถนอมเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับใครเลยจะสนุกสนานไปเรื่อยพอมาครั้งหลังสุดนี้ขาดถนอมไปก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนก็รักถนอมมาก2เดือนก่อนคือที่ทราบข่าวประมาณมกราคมที่มาบอกว่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไม่มีเวลาวันนี้พ่อถ่ายละครอยู่ทีนี้ที่กองบอกว่า 3-4 โมงนี้ไม่มีถ่ายอีกทีทุ่มกว่าไปดูในรถมีเสื้อสีดำพอดีก็มันดาน้ำดีกว่า
หลังจากทราบว่าป่วยได้มีโอกาสถามไถ่อาการกันไหมหลังจากที่ให้ข่าวมาตอนนั้นว่าอยู่โรงพยาบาลก็ติดต่อไม่ได้เลยทุกคนติดต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้จะติดต่อทางไหนเมื่อเช้าตอน6 โมงเช้าก็มีคนไลน์มาบอกว่าถนอมไปแล้วใจนี่หายวูบเลยความสนิทสนมกันไม่รู้จะพูดยังไงมันสนิทมันอยู่ด้วยกันเวลาอยู่กองถ่ายจะแย่พ่อตลอดวันไหนถ่ายไม่มีเขารู้สึกเหงานะส่งมุกในกองเป็นคนเฮฮาไม่มีอะไรกับใครสัมผัสได้นะว่าถนอมเป็นคนจริงใจถนอมรักเพื่อนฝูงและเป็นคนที่เคารพผู้อาวุโสกว่าเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นคนมีฝีมือภาพในความทรงจำที่ไปกินข้าวด้วยกันเป็นยังไงบ้างไปถ่ายหนังด้วยกันที่เชียงใหม่มันไม่นอนเลยตอนนั้นกินแล้วติดลมมันไม่กินแต่มันนั่งรอจนกว่าพ่อจะเลิกมันกลัวพ่อจะเดินกลับโรงแรมไม่ไหวมันมีความเป็นห่วงถึงบอกว่าใจหายวูบถ้าสังเกตจากสีหน้าและแววตามีน้ำตาคลอคือต้องบอกว่าเรามางานคนที่เรารักปิดยังไงมันก็ปิดไม่ได้หรอกมันต้องออกให้เห็นอยู่ดีมันเร็วไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นระดับไหนแต่ว่าทำไมไม่มีใครส่งข่าวเป็นระยะว่าน้องเป็นขนาดไหนแล้วอยู่โรงพยาบาลไหนแล้วเราจะได้ไปดูไปเยี่ยมในกลุ่มก็ไม่มีใครทราบเรื่องป่วยเลยไม่มีใครรู้อะไรเลยในกลุ่มนี้ประมาณ 8-9 คนสมเล็กพยายามติดต่อแล้วไม่รู้จะติดต่อกับใครทางไหนแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาก็สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงกว่าพ่ออีกมันเดินเหินได้สบายแล้วทุกครั้งที่ไปทานข้าวมันก็สนุกสนานเป็นตัวโจ๊กของกลุ่มวันนี้มาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหมเมื่อกี้ก็จำนามสกุลมันไม่ได้ก็ไปดูชื่อวิทยาเจตภัยพ่อใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็สวดมนต์แทบทุกคืนถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆก็ไม่สวดจะได้ทำบุญอุทิศให้มันคนดีๆเราให้อะไรเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เราจะให้กุศลเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงของเขาเขาก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้คลุกคลีในวงการแสดงมากนักเขาไปอยู่ในวงการเพลงเยอะแต่เขาก็เป็นคนที่รับอะไรได้เร็วมากแต่ในส่วนของบทที่เป็นภาคเหนือต้องเป็นเขาต้องเขาแหละแล้วในส่วนของความเป็นน้องของเราต้องบอกว่ามันขาดอะไรไปอย่างเวลานี้ในกลุ่มก็เริ่มส่งรูปร้องไห้กันมา